ลดหย่อนภาษีนะครับเรียกว่า easy receipt นะครับเป็นการกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศเริ่มแล้วต้นปี67เริ่มแล้วนะครับซึ่งก็จะส่งเสริมให้เศรษฐกิจในภาพรวมเนี่ยขยายตัวต่อเนื่องนะครับท่านสามารถดูเงื่อนไขรายละเอียดได้จากภาพหน้าจอตอนนี้เลยนะครับโดยตั้งแต่1มกราคมเป็นต้นไปนะครับถึง15กุมภาพันธ์67เนี่ยนะครับได้ตามจำนวนที่จ่ายจริงนะครับไม่เกิน50,000บาท เฉพาะที่ได้รับ e-tag invoice หรือว่า e-receipt เท่านั้นนะครับเรื่องนี้ทางท่านอธิบดีกรมสรรพากรนะครับดรกุลยาตาันติเตมิตเนี่ยท่านบอกว่ากระทรวงการคลังนะครับโดยกรมสรรพากรได้ตระหนักถึงความสำคัญของการกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศนะครับจึงได้เสนอร่างกฎกระทรวงนี้ขึ้นมานะครับก็เป็นการยกเว้นภาษีนะครับตามมาตรการ e a Re s receipt ส่วนเงื่อนไขนะครับอันดับแรกเนี่ยกรณีซื้อสินค้า หรือบริการจากผู้ประกอบการจดทะเบียนม,มูลค่าเพิ่มอ่านอันนี้หมายความว่าต้องเป็นผู้ประกอบการที่อยู่ในระบบครับผมนะครับเวลาซื้อนะขอบินเขาขอบินบินกำกับภาษีใช่และบินตัวนี้นะครับต้องระบุเลขประจําตัวผู้เสียภาษีอากรก็คือเลขบัตรประชาชนนั่นแหละของเรานั่นแหละครับแล้วก็สินค้าที่จะสามารถซื้อได้นะครับแล้วมีอะไรที่ซื้อไม่ได้อันดับแรกสุราเบียร์ไวน์ยาสูบนะครับ ยาสูบรถยนต์รถจัก,กรยานยนต์รเรือนี่นะครับค่าน้ํามันแล้วก็ก๊าซสําหรับเติมยานพาหนะค่าสาธารณูปโภคค่าน้ําค่าไฟค่าโทรศัพท์ค่าคอินเทอร์เน็ตค่าบริการที่มีข้อตกลงระหว่างการให้บริการและผู้รับบริการนะครับก็สามารถใช้บริการดังกล่าวนอกเหนือนะครับจากระยะเวลาตั้งแต่ดึงมกราจนถึง15กุมภาพันธ์นะครับแล้วก็ยังมีอีกอย่างก็คือค่า ประกันภัยนะครับค่าประกันวินาศภัยอันนี้คือไม่ได้นะไม่ได้ถ้านอกเหนือจากนี้ได้หมดแต่แต,ต้องเป็นผู้ประกอบการที่อยู่ในระบบ,บและมีใบเรียกว่าบินน่ะบินกำกับภาษีกำกับภาษีที่มีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีก่อนของเราด้วยครับก็ยังไงเวลาไปซื้อของอก็อย่างสมมติไปเปลี่ยนยางรถยนต์ อันนี้ได้เปลี่ยนยางนะมันจะซื้อรถนะก็สมมติท่านเปลี่ยนยางไปหมื่นหนึ่งก็บอกขอใบนกับภาษีคือร้านค้าเนี่ยเขาจะรู้อยู่แล้วบอกนําไปลดหย่อนภาษีร่วมโครงการกับทางรัฐบาลครับนะครับก็เก็บเบนมาเนี่ยหนึ่งมกราคมถึง15กุมภาพันธ์เนี่ยก็รวมกันเนี่ยห้าหมื่นบาทได้ส่วนลดในการนําไปหักลดหย่อนภาษีนะครับคือถ้าคิดเป็นเงินที่จะได้ภาษีคืนมาเป็นพัน เยอะนะฮะจากยอด50,000ครับเพราะฉะนั้นก็วางแผนให้ดีสาหรับท่านที่อยู่ในระบบภาษีนะครับ